แม่ด้วยนะคะเวลาเผาเราเผาศพใครแล้วลูกมีลูกชายแล้วเขาก็จะบวชพ่อจะได้บุญเยอะๆค่ะแล้วเปี๊ยกก็จะได้บุญเยอะมากค่ะฮึบอยู่บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าหน่อยพี่อ้อมค่ะตอนบุญก็ทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะก็มีญาติพี่น้องแล้วก็มีเพื่อนๆของพ่อนะคะนวลลงดีกว่าค่ะลูกมาถ้าไม่ลงนวลต้องเงียบๆนะคะแล้วลูกนะแล้วนะคะให้แม่พูดก่อนนะคะก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะทุกอย่างก็ราบรื่นดีค่ะแล้วพี่น้องญาติพี่น้องก็มาแล้วเพื่อนคุณพ่อก็มาเพื่อนลูกๆก็มาให้กำลังใจกันใช่ก็รู้สึกแบบยินดีมากเพราะว่าก็จริงๆแล้วคนรักพ่อเยอะจริงๆก็มากันทุกคนเลยนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทางนี้ด้วยเพราะว่าผ่านทางสื่อด้วยเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าคือเราจะตอบไปเดี๋ยวจะร้องจะปากจะก่อนคือไม่ได้มีเวลาตอบคือพอดูแล้วเราก็ไม่ไหวเลยเนาะต้องดูทางโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ยังไม่ค่อยไหวแต่ตอนนี้ฮึบอยู่ค่ะเพราะเดี๋ยวต้องอ่านคำไว้อะไรกันสองคนคือใช่แต่ต้องฮึบไว้ก่อนเดี๋ยวอ่านไม่จบวันนี้ได้เห็นใช่ค่ะหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือที่จริงๆแล้วพ่อก็จะรวบรวมทำมาประมาณ15ปีก็รวบรวมประวัติของเขาเพื่อขอศิลปินแห่งชาตินะคะจะมียื่นเปิดปีหน้าแต่พอดีก็ไม่ทันก็เป็นรวบรวมประวัติเกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดของเขาอะไรเงี้ยชีวิตของเขาอะไรเงี้ยเขาก็ทำของเขาอยู่เพิ่งเสร็จก่อนเสียประมาณ2อาทิตย์
จริงๆตั้งใจอยากงานของศิลปินใช่ใช่ก็จะคือก็จะยุ่งรวมไม่เลยว่าแอบเสียดายไม่เป็นไรเพราะเราก็คิดว่าอะไม่เสียดายพ่อเขาก็เป็นศิลปินอยู่แล้วอยู่แล้วอย่าร้องซิไม่ต้องมีอะไรมาบอกเราแบบยอดของทำไมต้องรวมมาพี่อ้อมมีงานอะไรของอาที่ยังต้องสานต่ออยู่ไหมกำมีที่กำลังจะเริ่มแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มนะคะก็คิดว่าอาจจะยังไม่ได้ทำเพราะว่างานที่อ้อมทำอยู่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ตอนนี้เขาก็คือทำงานที่อ้อมยังต้องทำอยู่ค่ะแต่ของพ่อก็ยังกำลังจะเริ่มเนาะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มแต่ยังมีละครกับเรื่องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของช่องขอลงก่อนขอลงก่อนค่ะไม่ไหวแล้วก็ต้องขึ้นอยู่อันนั้นเป็นเรื่องของทางช่องแล้วค่ะว่าจะจับลงยังไงทางไหนต้องแล้วแต่ทางช่องสามใช่ค่ะตอนนี้ยังร้องไห้ไม่ได้ต้องคึบก่อนนะว่าต้องแผ่นอะไรเดี๋ยวเราจะไม่รอดเดี๋ยวอาแบบเป็นปูใช่ไหมอย่างบุคคลของวงการความรู้สึกของเราเป็นไงพี่แต่คุณแบบว่าให้ความชื่นชมอาใช่อ้อมจริงๆดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติเนาะปลื้มใจแทนคุณพ่อแล้วก็แม่ด้วยเพราะว่าคนที่มาเนี่ยคือเสียใจมาเลยแบบแล้วก็รู้สึกแบบให้กำลังใจเราให้กำลังใจลูกกันทุกคนทั้งลูกทั้งภรรยาทั้งคุณป้าคุณน้าคุณอาแต่ด้วยการจากไปของพ่อมันค่อนข้างกระทันหันทุกคนก็ช็อกกันหมดเลยนะคะพี่ที่หลังจากเรียบร้อยแล้วค่ะที่จะไปเก็บไว้ที่ไหนก็เดี๋ยวยังคุยกันไม่ลงตัวนะคะน่าจะมีเก็บอัฐิเอาไว้ณวัดใดวัดหนึ่งแล้วก็มีบางส่วนไปลอยอังคารแต่ว่ายังไม่ทราบกำลังดูอยู่ว่าพ่อเวลาไปถ่ายเขาชอบโลเคชั่นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะไปแถวปราณบุรีก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะไปลอยพวกมันเป็นทุเรียนนะคะที่เป็นผงเท่าอ่ะก็น่าจะไปลอยที่นู่นส่วนกระดูกจะเก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบทีเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกัน4คนนะคะเพราะว่าบวชให้พ่ออาจจะมีพี่อ้อมวางแผนชีวิตครอบครัวยังไงคุณแม่ก็เป็นเหมือนเดิมเราก็แน่นกันอยู่แล้วแต่ว่าอุ๊ยเดี๋ยวสิอย่าบิ้วเพราะที่ฉันต้องอ่านคำไว้อะไรอยู่ที่โอเคก็เราก็ยังอยู่กันแน่นแฟนเหมือนเดิมนี่แหละค่ะก็ยังถ้าถึงวันเกิดพ่อหรือวันพ่อหรืออะไรเราก็ยังรวมตัวกันเหมือนเดิมเหมือนที่เราเคยเจอกันเกือบอาทิตย์สองสามอาทิตย์เจอทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะไม่มีเลยอ่ะใครเจอพ่อบอกทีให้มาหาลูกๆหน่อยค่ะไม่มีเลยไม่มีอะค่ะมีแต่ได้ยินเสียงหมาเห่าเสียงอะไรอย่างเงี้ยหมาหอนไม่ใช่หมาหอนเสียงทุบกำแพงบ้านเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างแม่ได้ยินอย่างย่าไม่ใช่ย่าเนาะแม่พี่อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่รอบด้านแต่ว่าจะมีไปหาเพื่อนเขาที่เพื่อนเขาฝันนะคะว่าเหมือนอยากกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไข่อะไรสักอย่างที่เมืองการอะไรเงี้ยแต่ก็ลูกๆและภรรยาไม่มีเลยคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็เข้มแข็งแต่ก็เข้าออกเหมือนกันบางทีเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็มันก็อย่างเงี้ยค่ะบางทีมันพอเราฮึบเราก็ได้แต่พอเดี๋ยวหลังจากวันนี้เขาว่าพวกเราน่าจะแย่มากพอสมควรอย่างพรุ่งนี้ที่มาเก็บแสดงหรือคนรุ่นใหม่เอาอะไรคุณพ่อเป็นแบบอย่างในวงการบันเทิงก็จริงๆก็พ่อก็สอนพวกเรามาตลอดนะคะว่าให้เราติดดินให้เราเป็นคนดีถ้าเราทำดีเราก็จะได้ดีแล้วก็อดทนขยันแล้วก็รักพระมหากษัตริย์พ่อก็จะสอนรักแผ่นดินรักบ้านเกิดคือสอนอย่างนี้มาตลอดแล้วอ้อมก็พยายามปฏิบัติพวกเราทั้ง4คนนะคะแล้วก็พยายามปฏิบัติตนตามคำสอนของพ่อมาโดยตลอดแล้วก็ตรงต่อเวลาทำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วพ่อสอนอย่างเดียวคือสอนให้เป็นคนดีพี่อ้อมสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะพูดที่อาไม่ถือว่าอาดูอยู่มันโอ้ยตายแล้วพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้
ก็อยากบอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงพวกลูกๆทุกคนเข้มแข็งอย่างวันนี้ทุกคนพยายามเข้มแข็งแล้วก็อยู่ในสมาธิเพื่อที่จะให้วันนี้เนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีที่สุดเท่าที่พวกเราจะทำได้พวกเราตั้งสติแล้วก็ตั้งสมาธิกันทั้ง4คนพี่ชายน้องชายก็ตั้งสติครองอยู่ในผ้าเหลืองให้ดีที่สุดเราสองคนก็อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะคะแล้วก็อยู่ดูแลพี่ๆทีมงานดูแลแขกทุกคนของพ่อที่เขามาด้วยแรงรักแล้วก็กำลังใจที่มีให้พวกเราค่ะก็ตั้งใจจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดพรุ่งนี้ค่อยล้มเลยเนรนาศค่อยว่ากันแต่ก็ชอบนะคะพี่อ๋อมมีอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่พี่อ้อมบอกค่ะว่าพ่อไปนะไม่ต้องเป็นห่วงเนี่ยคนนี้เราจะเอาดิฉันไปด้วยเราสี่คนเป็นยังไงเราเข้มแข็งยังไงเราอยู่ด้วยกันยังไงเราก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็คำสั่งสอนพ่อก็จะส่งต่อถึงลูกหลานต่อไปเป็นคนดีขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเข้มแข็งมาก